มันมีคำถามแน่นอนอ,อาจารย์นะ,ะประชาชนเนี่ยสงสัยว่าไม่พร้อมแล้วทาไมถึงมีข่าวออกมาได้ยังไงอผมผมอธิบายอย่างนี้ค่ะผมอธิบายอย่างนี้ก่อนหน้านี้ประมาณสักสามเดือนสามสี่เดือนยอดขายรถยนต์ติดลบติดลบสูง20% 30%มมันก็มีความเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการรถยนต์ผ่านทงนางคณะ ที่ปรึกษาฝ่ายธุรกิจเอกชนเนี่ยว่าอยากจะให้มีการทำโครงการเพื่อกระตุ้นยอดขายรถยนต์รถใหม่ค่ะนะก็เลยเกิดไอเดียรถเก่ามาแกลกรถใหม่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอาไปยํำกันในสอบศไอศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกี่ยวกับโควิด ซึ่งมีคุณอะไรล่ะคุณไพรินชูช่วงขาวรเนี่ยเป็นคนก็ไปคุยกันในเวทีนั้นมันถึงได้ข่าวมาถึงออกมาอย่างเป็นอิจลัรษณะแต่เริ่มต้นจริงๆเนี่ยเอกชนเป็นคนอินิชิเอตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็รับลูกแล้วก็มาผลักดันก็เหมือนกับรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวกับรับลูกแล้วมาผลักดันน่ะคล้ายๆกันน่ะเขามีหน้าที่เกี่ยวข้องคราวนี้พอเข้าไปในสบสมันก็เริ่มแตกยอดออกไปอีกแตกยอดไปเป็นว่า มันจะเอาเรื่องลถไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ทางฝ่ายผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งก็บอกว่าต่อไปเนี่ยเทรนด์มันต้องเป็นลถไฟฟ้าถ้าเกิดจะให้ใช้รถไฟฟ้าก็ถือโอกาสจะเอารถเก่ามาแลกรถใหม่เนี่ยเอาไปโยงกับรถไฟฟ้าแล้วก็มีการพูดไปถึงตัวเลขเบื้องต้นว่าประมาณสักหนึ่งแสคันแล้วก็พูดถึงอายุเบื้องต้นว่ารถเก่าต้องประมาณ12บปีถึงส5ปีแล้วก็ยังพูดกันถึงว่าวิธีการที่จะลดหย่อนเป็นเรื่องของภาษีตัวไหน เป็นภาษีรถยนต์เป็นภาษีสัพภามิตรหรือว่าเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทางกระทรวงการคลังเขาไม่ยอมเรื่องภาษีสัพภามิตรเขาพูดชัดเจนก็ออกมาเป็นการมาเป็นเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าลดให้แสนหนึ่งก็เท่าก็ต้องแล้วแต่อัตราภาษีของคนที่จะไปซื้อรถคันนั้นว่าอัตราภาษีที่เขาเสียเท่าไหร่จริงๆแล้วมันลดไม่ได้แสนไม่ได้แสนหนึ่งหรอก นะเอาไปหักลถหย่อนได้แสนหนึ่งเหมือนเราผ่อนบ้านดอกเบี้ยผ่อนบ้านเอาไปหักรถหย่อนได้ไม่เกิน1นึ่งแแต่หักได้จริงมันไม่ได้ไม,มันไม่ได้เป็นตัวเลข1นึ่งแเหมือนทําประกันชีวิต1นึ่งแหักได้จริงมันไม่ใช่หนึ่งแสนบนความสับสนอลหมานเนี่ยพอข่าวมันออกไปมันก็ถูกกดดันกดดันมันเลยเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจของเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการประครับประคองเศรษฐกิจที่ผมใช้คํานี้ดีกว่าเนี่ยประเด็นมันทําให้เกิดความชะง,งักงันที่เราพูดถึง คนจะซื้อรถก็เฮ้ยถ้าเขาอยู่ในขายต้องเข้าใจก่อนนะว่ารถเก่าแรกรถใหม่คนละเรื่องกับรถคันแรกนะไม่เหมือนกันรถคันแรกเนี่ยตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยที่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยคตอนปีห้าสี่ห้าห้าเนี่ยมันเกิดน้ําท่วมโรงงานรถยนต์คุณเห็นรถลอยทุบป่องใช่ไหมล่ะใช่ใชออนั่นแนหะรถบางยี่ห้อต้องเอาไปทําทุบทิ้งอะอจริงจริงด้วยยังร่วมโครงการนี้เลยนะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตอนนั้นเนี่ย เขาไม่ได้ว่าเรื่องลดเก่าลถใหม่เป็นลถขันแรกแล้วก็ลดภาษีสปปรรพสามิตที่มันติดมากับตัวซื้อรถยนต์เรานี่แหละให้ไม่เกินหนึ่งแบาทบางคนก็ได้8แล้วแต่ลดราคาเท่าไหร่เสียภาษีเท่าไหร่บางคนก็เจ็ดหมื่นแปดหมื่นก็มีคนเข้าไปร่วมโครงการเพราะเขากลัวว่าบริษัทผู้ประกอบรถยนต์จะย้ายฐานการผลิตเพราะอะไรล่ะเออมันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจน้ำนนท่วมด้วย,ววยกําลังซื้อรถลง แล้วก็กระทบกับตัวอุตสาหกรรมที่ผลิตรถยนต์ด้วยกลัวว่าเขาจะถอนการลงทุนออกไปในเวลาเดียวกันก็กลัวว่าจะกระทบกับผู้ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ถ้าตัวผู้ประกอบแอสเซมบลีออกไปหรือไม่ขยายงานไอ้ที่เป็นชิ้นส่วนมันก็ตามไปด้วยตอนนั้นเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อที่จะไม่ให้อุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยของเราเนี่ยกระทบมากยอมรัฐบาลยอมจ่ายเงิน เยอะนะแปดเก้าหมื่นล้านบาทค่ะนะแล้วทำให้ยอดขายรถยนต์จากปีนั้นมาเนี่ยมันหายไปเลยเพราะว่าคนเนี่ยเลื่อนการซื้ออจากที่จะซื้อปีหน้าเนี่ยมารีบซื้อปีนี้หรืออีกสองปีจะซื้อก็เลยเกิดรถที่เป็นรถซิติคาร์รถอีโคคาร์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดที่คุณเห็นเนี่ยใช่ค่ะนะอันนี้เขาตอบโจทย์นั้นแต่คําถามคือไอ้ไอที่เขาจะเอารถเก่าแลกรถใหม่เนี่ย คำอธิบายของเขาเนี่ยไม่ชัดเจนว่าเขาต้องการจะตอบโจทย์อะไร <Ừ. S 2> แล้วเผอิญว่าไม่ใช่เผอิญว่าพอพอสถานการณ์โควิดมันคลี่คลายยอดขายรถยนต์ในช่วงประมาณสักตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างก่อนหน้านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อความไม่ชัดเจนมันเกิดขึ้นคู่กรณีก็คือทางกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นคนผลักดันรายละเอียดไม่พอ,อ ทางกระทรวงการคลังเขาก็มีเรื่องของเขาเขาก็ติงนั่นติงนี่มันก็ไปต่อไม่ได้แล้วพอมันมีผลกระทบปับเนี่ยถ้าไม่ตัดไม่รีบบอกว่าจะอย่างไงเนี่ยปกติคนก็จะซื้อรถยนต์เนี่ยช่วงปลายปีเพราะมันมีโปรโมชั่น,น,นช่วง,ลง,วง,ลงหวลักๆมันจะมีสองครั้งค,คือเดือนเมษาอันนั้นเป็นงานมอเตอร์โชว์ ปีนี้ไม่มีนะเออหรือมี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 แล้วก็แต่เลื่อนมาหลายทีเลื่อนมาหลายทีแล้วก็มีช่วงของเดือนสิงหามอเตอร์โชว์เนี่ยมาเลื่อนมาจนแบบว่าเลื่อนมันจะมาชนกับมอเตอร์เอ็กซ์โปแล้วก็คือมอเตอร์โชว์ใช่ไหมคะเลื่อนมากันยาใช่ไหมคะแล้วก็สิงหาก็จะเป็นบิ๊กมอเตอร์เซลล์และปลายปีมอเตอร์เอ็กซ์โปโอเคคราวนี้เนี่ยพอมาจังหวะนี้น่ะเห็นเลยคนกึกเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแก้เกมรัฐบาลต้องต้องต้องเอาให้เกิดความชัดเจน ถามว่าในอนาคตคไอ้โครงการที่เกี่ยวกับรถยนต์ที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่เกี่ยวกับอะไรมันจะมีไหมมันอาจจะมีแต่ตอนนี้ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่ามันไม่ชัดเจนในแง่ของการออกแบบผมจะบอกให้ว่าเวลาเราจะทำไอ้นโยบายหรือมาตรการทางด้านเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยมันต้องออกแบบมาให้ชัดเจนแล้วตอบโจทย์อะไรแล้วมันต้องให้รู้เรื่องมันต้องไม่มีความซับซ้อนไม่งั้นเนี่ย คนมันสับสนหมดสับสนแล้วก็มีคำถามสงมาจานเยอะมากใช่คําถามมาบานเลยผมก็บอกว่าถ้าข้อมือท่าที่มีอยู่เนี่ยนะผมว่ายากที่จะเกิดเพราะว่าไม่รู้เขาจะตอบโจทย์อะไรค่ะธุรกิจที่มันมีลิงเกจสมากๆนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาจะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยจะต้องคิดให้รอบครอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจรถยนต์ธุรกิจสองอันเนี้ย มันมีความเชื่อมโยงเยอะมันมีความเชื่อมโยงต่อหน่วยหน่วยธุรกิจบริษัทอะไรมันเยอะแยะเป็นรถยนต์คันหนึ่งเนี่ยชิ้นส่วนประกอบก็เยอะมากใช่แล้วมันยังมันไม่ใช่แค่นั้นศูนย์ศูนย์จำหน่ายไฟแนนซ์อะไรมันยะรากยาวเป็นพวงยาวแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะทํานโยบายแล้วมันไม่มีความชัดเจนอย่าไปทําเหมือนกับเรื่องอุตสาหกรรมไอเหมือนการสังหาริมทรัพย์บ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองไอเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่ถ้า ใช้ตอบโจทย์หลายโจทย์มากเกินไปเนี่ยมันมอันเนี้ยมันเป็นปัญหาของวิธีคิดว่าตกลงคุณจะเอาอะไรคุณจะคุณจะคุณจะทำทำไมถ้าใน,นเมื่อคุณไม่มีความชัดเจนก อย่าเพิ่งบอกมาพอบอกมามันก็เกิดความสับสนสิความสับสนในที่นี้เนี่ยนะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าเกี่ยวข้องกับหลายส่วนด้วยกันกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังกระทรวงอย่างน้อยอย่างน้อยสองอันนี้คืออย่างน้อยอย่างน้อยสองมันยังจะต้องมีว่าถ้าเกิดว่าไปไปไปชดเชยค่เจ้าส่วนต่างนั้นใครเป็นคนจ่าย่ะมันยังต้องไปเกี่ยวข้องกับทางสํานักสภาพั์เขาก็ไม่เห็นด้วยเอาง่ายๆสภาพั์เขาก็ไม่เห็นด้วยกระทรวงการคลังเขาไม่เห็นด้วยกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันให้ตายก็ไม่มีทางเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนคนไหนที่ต้องการจะซื้อ รถตอนนี้ก็คือซื้อได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องรอ,อนโยบายอ,อ,อะไร่เออซื้อได้ล<ะ>เลยใช่แต่นี่ผมบอกต่ออีกนิดนึงถ้าจะซื้อดาวเยอะๆ <ขา S 2> ไม่ใช่ซื้อรถไม่ดาวหรือซื้อรถดาวแค่สิบเอร์เซ็นตให้นี่มันมากจะซื้อก็อซื้อไม่มีปัญหาหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่เขาจะมีการประชุมของสบสเรื่องรถเก่าแลกรถใหม่ไม่เข้าที่ประชุมแล้วสําหรับวาระไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าคนละครึ่งยังคงมีอยู่ถูกไหมคะเออก็ เอ,เ,อเอา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 เรื่องนายกให้จบก่อนไม่ให้คนละบรื่อแต่ว่าก็มีเรื่องที่ต้องติดตามเนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้คุณสุพัฒนาพงศ์ยังบอกด้วยว่าถ้าปีนี้เนี่ย GDP ไม่บอบช้าสูงมากนะคะอยู่ในเกณฑ์ติดลบ6%เปซนหรือว่าโชคดีต่ํากว่าติดลบ6%ปในปีหน้าเราจะสามารถปรีบ่าวกลับมาได้กลับมาได้เร็วดีไม่ดีปีนี้ปีหนึ่งเนี่ยก็สามารถ กลับมายืนอยู่สภาพเดิมได้โอเคก็เชียร์แขกตลอดสุภัฒนาพงศ์พูดแบบแ<ต>พูดแบบอง,องโลกทางบวกตลอดเดี๋ยวท่านเองก็พูดบอกว่าผมเนี่ยก็ไม่มีเมนูก็คือเรื่องของมาตรการเศรษฐกิจเยอะนะคะก็คือไม่ต้องทําให้ยากแล้วก็สับสนแต่ต้องทําให้ถดถอยน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้คะ่ะ